นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธัมมาอกุศลธัมมาอัปยากตาธัมมาติกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญ เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอโอกาสได้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปพร้อมทั้งเพื่อนสาธมิตรทุกรูปครับก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็นั่งตามสบายนั่งสงบใจสงบกายสงบวาจาสงบใจนั่งสงบฟังธรรมฟังธรรมความดีก็ย่อมเกิดปัญญา วันนี้ธรรมะก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาตอบแทนพระคุณหลวงพ่อด้วยการแสดงธรรมที่นี่ณที่นี้ในงานก็บำเพ็ญกุศลศพสวดอภิธรรมถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่สั่งสอนมาท่านมีคุณนับอนันต์ที่ประมาณไม่ได้เพราะนั้นสิ่งใดที่กระทำตอบแทนเราก็ทำก็จะได้ไม่เป็นหนี้ท่านในเรื่องของอภิธรรมที่เอามาสวดก็เช่นเดียวกันจะกล่าวย้อนไปนิดหนึ่งที่พระพุทธคุณหลวงพ่อท่านละสังขารมรณภาพไปบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบท่านละสังขารไปเมื่อวันที่24สิงหาคม2555ตกถึงวันนี้ก็6ปีกว่ามาแล้วเราก็สวดอภิธรรมเช่นนี้ทุกวันจะเว้นไปบ้างในวันพิเศษวันนักขัตฤกษ์บางวันเท่านั้นเองนั้นก็จะสวดเป็นประจำทุกวันแล้วก็จะมีวันเสาร์กับวันพระวันธรรมสวนาก็จะมีการแสดงธรรมที่นี่ด้วยงั้นที่เราสวดมาเนี่ยหนึ่งคือรำลึกถึงพระคุณของท่านสองก็คือในสิ่งที่เราจะแสดงออกในความกตัญญูกตเวทิตาธรรมตอบแทนท่านแล้วก็เป็นการมาบำเพ็ญกุศลงานนี้เป็นงานกุศลไม่ใช่งานบุญเพราะนั้นกุศลแปลว่าฉลาดที่อาตมายกขึ้นมาว่ากุศลธรรมมานั่นแหละกุศลมันแปลว่าฉลาดเพราะนั้นเรามางานแบบนี้เราควรจะใช้ข้อคิดพิจารณาว่าอะไรทำไมเราต้องมาพิจารณาถึงความตายส่วนมากเราจะลืมความตายกันนึกไม่ค่อยถึงหรอกยังคิดว่าเรายังอยู่อีกนานยังอยู่อีกนานอีกหลายปีกว่าจะตายมันคนที่คิดอย่างนั้นมันยังแข็งแรงอยู่เนี่ยฉะนั้นก็ลืมที่จะฝึกฝนอบรมตัวเองก็เรียกว่าประมาทอยู่เหมือนกันงั้นเมื่อมาตรงนี้แล้วเนี่ยจิตกุศลเกิดขึ้นเนี่ยสติเป็นมหากุศลจิตเป็นมหากุศลเพราะฉะนั้นเรามาทำสติระลึกรู้ระลึกรู้ตัวเราก่อนพอรู้ตัวเราได้มันก็สามารถจะรู้เข้าใจอย่างอื่นได้แล้วสตินี่แหละจะเป็นตัวให้ปัญญาเจริญขึ้นเมื่อเจริญสติแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาตามทำให้เราฉลาดขึ้นฉลาดในการใช้ชีวิตแล้วก็จะไม่ประมาทในคำที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้วก็อภิธรรมที่เอามาสวดเนี่ยหลายคนก็ยังเข้าใจผิดเข้าใจถูกกันเยอะอีกข้อหนึ่งของการสวดอภิธรรมที่นี่เป็นการเผยแผ่ก็เรียกว่าพิธีศพมันมีไม่เหมือนกันนะต่างประเทศทั่วไปเขามีพิธีศพจะไม่เหมือนกันคริสต์เขาก็ไปฟังมุสลิมเขาก็ฟังฮินดูเขาก็เผาภายในวันเดียวภายใน24ชั่วโมงเผาเสร็จก็ลงน้ำไปที่เราเอามาลอยอังคารเนี่ยเอาเข้ามาเหมือนกันจำเข้ามาลอยอังคารคือลอยเท่าฐานที่เหลือแล้วก็ลอยไปของอินเดียนี่เขาเผาเขาถือว่าเป็นการทำความสะอาดเขาก็มาทำความสะอาดแต่นี่ฟืนมันแพงอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีเนี่ยไฟที่ลุกอยู่ตรงนั้นที่เผาคนอยู่ตรงเนี้ย 4,000 กว่าปียังไม่เคยดับเลยนี่คือการที่ว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าตายแล้วไม่ได้มาเผาริมแม่น้ำคงคาจะไปอยู่กับพระเจ้าจะขึ้นสวรรค์ไปนั่นเป็นความเชื่อแล้วก็มีการอาบน้ำชำระบาปกันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็เผาอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเผาเสร็จก็ลงน้ำลงไว้ตรงนั้นแหละแต่ก็อัศจรรย์ที่น้ำเขาเป็นน้ำไม่เสียเขาก็เลยมาพิสูจน์อยู่ตลอดเหมือนกัน
งั้นเราลองมาดูที่ว่าถ้าคนมีเงินฟืนมันก็แพงเนาะก็จะซื้อได้เยอะหน่อยก็เผาได้จนกระทั่งเหลือแต่เท่ากระดูกได้ก็ลอยอาการโอเคแต่ถ้าคนจนล่ะซื้อฟืนได้สักท่อนสองท่อนโยมจะเผาได้แค่ไหนแค่หนังถลอกแล้วก็ลงน้ำไปไม่รู้เท่าไหร่ลงอยู่ในนั้นมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงถ้าโยมไปอินเดียแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าฝั่งสวรรค์ฝั่งนั้นจะเป็นตึกรามบ้านช่องสูงสง่าสูงเรียงกันไปเป็นแถวหมดเลยอีกฝั่งเขาเรียกฝั่งนรกฝั่งนั้นจะไม่มีบ้านช่องอยู่เลยจะเป็นหาดทรายยาวไปเป็นกิโลกิโลไม่มีสิ่งใดไปอยู่ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกที่เป็นมานานนับ 4-5,000 ปีแล้วเหมือนกันนั่นก็เป็นเรื่องของประเทศอินเดียเขา มันก็จะมีความเชื่อแล้วเราก็มาใช้อยู่เยอะพอสมควรจนกระทั่งอภิธรรมเนี่ยเข้ามาถึงประเทศไทยคนไทยโบราณเราฉลาดก็เห็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยวันสุดท้ายจะทำบุญอะไรให้ท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็มาเลิกถึงว่าอภิธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นธรรมที่พระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเกิดกับจิตของพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วใช่ไหมหลังจากตรัสรู้แล้วนะจึงก็เอามาเราลองกล่าวย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธกยาตรงนั้นหลังจากพระองค์ทรงตรัสรู้จบพระองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่7สัปดาห์ก็เรียกว่าสัตตมหาสถาน7สถานที่ที่เป็นที่ว่าชาวพุทธควรจะต้องทำความเข้าใจกับตรงนี้ตรงนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆอัศจรรย์มากที่สุดในโลกทีนี้ถ้าเรามาเห็นว่าวิมุตติคือหลุดพ้นพระองค์ทรงเสวยก็คือทรงเสวยความหลุดพ้นเนี่ยความสุขจากการหลุดพ้นแล้วเพราะฉะนั้นหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วเนี่ยมันมีความบรมสุขอย่างยิ่งอย่างนั้นสามารถจะอยู่ได้49วัน7สัปดาห์โดยที่ไม่รับประทานอาหารเลยเพราะฉะนั้นเราคงเคยได้ยินการที่เขาเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัติใช่มั้ย3วัน5วัน7วัน14วัน2สัปดาห์ก็ทำกันมาแล้วก็มีในประเทศไทยนี่แค่เพียงสมาธิแค่สำหรับสำเร็จในขั้นสมาธิเท่านั้นเราลองพิจารณาดูตัวเราก็ได้เริ่มต้นก่อนเราไม่เคยรู้เลยแล้วเรามาเรียนรู้แล้วเริ่มปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วจนมันหยุดคิดเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วลองพิจารณาดูว่าอาการที่เกิดจากจิตของเราเป็นยังไงความสุขที่ได้จากการสงบนี้เราจะรู้สึกได้เลยพระเจ้าจึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันจะสงบเป็นลำดับชั้นไปด้วยตั้งแต่เริ่มสงบชั่วขณะหยุดคิดชั่วขณะนี่ได้ความสุขชั่วขณะแล้วจนกระทั่งพัฒนาไปมากเข้ามากเข้าจนสงบได้นานถึง20นาที30นาทีเป็นสมาธิขั้นกลางอุปจารสมาธิจะเห็นถึงความสงบตรงนี้ความสุขมากขึ้นเข้าไปอีกตรงนี้ถ้าเข้าไปถึงอีกนิดเดียวก็จะเป็นสภาวะของเรียกว่าปฐมฌานมันจะเกิดเอกคตาลมเอกคตาจิตเรียกว่ามีอุเบกขาเกิดขึ้นด้วยตรงนี้จะมีสุขมากขึ้นไปอีกจากนี้เข้าถึงเริ่มต้นเขาเรียกว่าปฐมฌานหรือปฐมมรรคคำว่าปฐมมรรคนี่ก็คือมรรคมีองค์8นั่นแหละก็จริงๆแล้วเป็นอริยมรรค2 4คู่8บุคคลปฐมมรรคก็คือโสดาปัตติมรรคเราเดินทางมรรคคือทางงั้นโสดาปัตติมรรคคือเส้นทางของการเดินของโสดาบันงั้นปฏิบัติต่อไปฌานแบบนี้เราก็ปฏิบัติเข้าไปเรื่อยเข้าออกพิจารณาไปทําไปสมาจนกระทั่งไปเห็นสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏให้เราเห็นสิ่งนี้ไม่ใช่คิดเอาเราคิดได้คิดว่าร่างกายแล้วนี่ขันห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงตรงไหนมันเที่ยงเราก็ดูไปความไม่เที่ยงก็เห็นได้ตรงไหนมันเป็นทุกข์ยังไงทุกข์คือมันทนในสภาพนั้นไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยตั้งแต่เด็กเราเด็กมาจนมาถึงเราตอนเนี้ยมันคนเดียวกันหรือเปล่าโยมว่าก็มาจากเด็กคนนั้นใช่ไหมแต่คนเดียวกันทำไมหน้าไม่เหมือนกันน่ากินเนาะแต่ถ้าไม่ใช่คนเดียวกันก็มันก็มาจากไอ้คนนั้นแหละจนกระทั่งมาถึงคนเนี้ยนี่คือความเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่เป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาวะนั้นไม่ได้ทุกข์ที่ทนไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นของสังขารทั้งปวงสังขารในโลกนี้มีอยู่3อย่างด้วยกัน1สังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองคือคนและสัตว์ต่างๆ2สังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองก็อะไรต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ต้นหญ้าต่างๆใช่ไหม3สังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็พวกดินหินทรายต่างๆเพราะนั้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีอันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดไม่อยู่เที่ยงกับที่บางคนอาจจะค้านว่าภูเขามันอยู่ตั้งนานแล้วมันก็อยู่กับที่นะแต่ถ้าดูให้ดีแล้วแต่ละวันละวันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเราหายไปพักนึงกลับมาดูใหม่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงละความเสื่อมถอยความเปลี่ยนแปลงต้องมีแน่นอน
นี่เป็นธรรมชาติถ้าไม่มีความถ้าเกิดมันมีความเที่ยงเราเกิดมันตั้งแต่เด็กไม่โตนะโยมอยู่เท่าไหร่อยู่เท่านั้นมันเที่ยงอยู่อย่างนั้นงั้นความไม่เที่ยงก็เป็นประโยชน์อย่างนี้เหมือนกันเป็นทั้งประโยชน์เป็นทั้งโทษอยู่ด้วยกันในตัวมันงั้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ่ายเทมันก็จะอยู่คงที่อย่างนั้นทุกข์ก็อยู่นานสุขก็อยู่นานได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเป็นข้อให้เรามีปัญญาคิดได้ว่าในโลกก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์มันเกิดจากอะไรเราจะค้นหาเจอด้วยการฝึกสติแล้วก็เกิดความสงบของจิตเป็นสมาธิขึ้นนั่นสมาธิขั้นกลางสมาธิขั้นสูงสุดก็คือเป็นอัปปนาสมาธิเรียกว่าตั้งมันทั้งวันไม่คิดอะไรเลยสบายไหมโยมที่เราทุกข์ก็เพราะคิดมากใช่ไหมลองสังเกตดูแต่พอเรามาฝึกสติฝึกไปฝึกมาพอมันหยุดคิดปุ๊บเราเห็นถึงความสุขสงบขึ้นมาได้นี่แหละคือเส้นทางที่จะเดินต่อไปเพราะฉะนั้นในอภิธรรมที่กล่าวแล้วที่บอกว่าสัตตมหาสถานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจริงๆของ3โลกเลยตรัสรู้ที่1หลังจากพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงนั่งอยู่เพราะโคนต้นพระสีมาโพธิ์สวยวิสุขด้วยอิริบทนั่งนั้นเราก็เอามาทำตามก็เลยมานั่งทำสติเป็นสมาธิขึ้นมาแต่พระองค์นั่งเสวยความสุขคือสำเร็จแล้วงั้นใน7วันนี้ก็นั่งอยู่7วัน7คืนโดยไม่ได้รับประทานอาหารอะไรเนี่ยเป็นความบรมสุขอย่างยิ่งอิ่มกายอิ่มใจไม่รู้สึกหิวอะไรเลยกายนี่เป็นเหมือนกับเป็นทิพย์ตอนนั้นเลยขณะนั่งพิจารณาอะไรพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ทรงค้นพบก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับเห็นการทำงานของขันห้าเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นวัฏจักรที่มันวนไปวนมาไม่จบไม่สิ้นและพระองค์ทรงออกมาจากห่วงนี้ได้พระองค์จึงเรียกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบนี้เป็นธรรมจักรธรรมจักรนี่แหละจะไปบดขยี้ไอ้วัฏจักรออกเกิดการเป็นวิวัฏจักรหลุดพ้นจากตรงวัฏจักรไปได้งั้นเมื่อสัปดาห์ที่หนึ่งพระองค์ทรงบอกทำการนั่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแล้วหลังจากนั้นครบ7วันพระองค์ก็เสด็จหอขึ้นไปบนสวรรค์ขึ้นไปบนสวรรค์ไปแสดงยมกปฏิหารครั้งที่หนึ่งแต่ยมกปฏิหารเราคงจะได้ยินว่าแสดงครั้งเดียวที่มนุษย์สามารถรู้ได้แต่ครั้งนั้นมนุษย์ไม่รู้ครั้งที่สวยมีสุขในขณะที่หลังจากนั่งแล้วหอขึ้นไปอันนั้นไปแสดงให้เทวดาชมเป็นครั้งแรกครั้งที่สองที่แสดงกับโลกมนุษย์ก็คือที่เมืองสาวัตถีที่ยอดบนต้นมะม่วงเมื่อแสดงจบแล้วก็เดิน3ก้าวถึงดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาอันนั้นเป็นภาษาที่7ของพระเจ้างั้นในขณะที่สวยมีสุขนั่งเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็หอขึ้นไปแล้วก็ไปแสดงยมกปฏิหารให้เทวดาชมมันเวลาการต่างกันของเวลาเนี่ยมันต่างกันที่เราจะทำความเข้าใจได้ยากนิดหนึ่งถ้าบอกสวรรค์ชั้นต่ำสุดคือจาตุมหาราชิกาเนี่ยติดกับเรากับโลกเราเนี่ย1วัน1คืนเนี่ยเท่ากับ50ปีโลกมนุษย์ถ้าขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงเนี่ยก็1วัน1คืนเท่ากับ100ปีโลกมนุษย์เห็นไหมเพราะนั้นของเราจะเร็วมากช่วงเวลาไม่นานปิไม่นิดเดียวพระองค์ทรงแสดงจบจะว่าไปแล้วก็โดยฤทธิ์นั่นแหละสามารถเป็นได้เรื่องของทิพย์เป็นเรื่องของอธิบายได้ยากสักหน่อยขอแล้วไว้ในฐานที่เข้าใจตรงเสด็จไปแสดงยมปัญหาเสร็จก็เสด็จลงมาแล้วก็ทรงยืนกับที่ยืนเพ่งพระเนตรไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ห่างจากต้นโพธิ์ประมาณสัก20วาได้ณตรงนั้นเขาเรียกว่าอุเทศิเจดีย์ทุกวันนี้ก็ยังมีเป็นหลักฐานอยู่ที่พุทธคยาองค์ทรงเพ่งพระเนตรมองต้นพระศรีมหาโพธิ์เหมือนจะขอบคุณว่านี่แหละต้นโพธิ์ทำให้เราเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ยืนอยู่อย่างนั้น7วัน7คืนโยม7วัน7คืนไม่หลับพระเนตรนะลืมเพ่งพระเนตรเราก็เอามาปฏิบัติตามเราก็มาใช้วิธียืนเจริญสติใช่มั้ยฮะก็มีการยืนเจริญสติถึงเรียกว่าตามรอยบาทพระศาสดาพระองค์ทรงนั่งเราก็นั่งพระองค์ทรงยืนเราก็ยืนหลังจากยืนจบแล้วพระองค์ก็ทรงดำเนินก็เรียกว่าเดินจงกรมจากจุดที่ยืนไปสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรงนั้นเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีย์ก็จะมีหลักฐานอยู่เหมือนกันก็ทำเป็นดอกบัวเลี้ยงไว้ตอนระหว่างก้าวเดินของพระองค์เดินอยู่อีก7วัน7คืนขณะที่เดินก็เกิดเป็นขายพยานขึ้นมาดังนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งพระองค์ปรินิพพานทุกเช้าตื่นขึ้นมาจะต้องเดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมแล้วเกิดอะไรเกิดขายพยานญาณคือรู้แบบไม่ต้องคิดญาณแปลว่ารู้แจ้งรู้แล้วไม่คิดมันออกไปเองรู้เองรู้ชัดเจนขึ้นมาเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีหลักการปฏิบัติก็คือการเดินโยกมนี่แหละจะทำให้เกิดญาณรู้ขึ้นมาได้งั้นการเดินโยกมเนี่ยจะแก้ปัญหาโลกได้หมดเลยมีปัญหาอะไรไปเดินคิดเลยเดินคิดแล้วก็แก้ได้
มันจะคิดออกเพราะมีการผ่อนคลายเลือดลมมันไหลเวียนสะดวกทั่วร่างกายไปถึงสมองได้นั่นนี่ก็คือวิธีการพระองค์ทรงดำเนินอยู่อย่างนี้7วัน7คืนซึ่งหาบุรุษที่ใดทําอย่างนี้ไม่ได้เราฟังแล้วเราอาจจะไม่เชื่อเนาะ7วันเป็นไปได้ยังไงเดินอยู่7วันไม่รับประทานอะไรด้วยทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าใครสามารถเดินแล้วเกิดสมาธิขณะที่เดินเรียกว่าการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยให้จิตนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวเมื่อกายนิ่งเอาจิตเคลื่อนเมื่อกายเคลื่อนเอาจิตนิ่งนิ่งไปดูการเคลื่อนไหวของกายดูการเคลื่อนไหวของเท้าที่ก้าวไปเดินไปให้มันรู้อยู่แค่ตรงนั้นเสียงใดเข้ามาแล้วก็ปล่อยไม่รู้เราจะรู้แต่ตรงนี้รู้ไปรู้มาอยู่มันหยุดคิดไปโยมเดินอยู่ก็รู้อยู่เนี่ยก็รู้การเดินแต่มันไม่ได้คิดอะไรเลยนั่นแหละเป็นคณิกะสมาธิแล้วถ้าใครสามารถเดินแบบนั้นให้เป็นสมาธิได้มันเดินทั้งคืนได้เลยโยมกายจะเบาเดินมันเบามันปุยนุ่นไปเลยเดินสบายมากกายเบาจิตเบาไปเลยเราจะเข้าใจเลยว่าพระเจ้าเดินได้9ไอ้7วัน7คืนเดินยังไงเราจะเชื่อตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราพิสูจน์ได้ต้องปฏิบัติดูนะไม่เกินความสามารถของมนุษย์เพราะมนุษย์สามารถกระทําได้พระเจ้าก็เป็นมนุษย์นี่แหละเป็นเจ้าชายด้วยแล้วก็มาทรงแสดงธรรมครั้งแรกก็ท่านอัญญากัลยะก็สามารถบินลงตาเห็นธรรมพิสูจน์ได้เลยว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นี้บุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติตามแล้วมีผลได้จริงหลังจากสัปดาห์ที่3พระองค์ทรงเดินยังคมอยู่7วันแล้วจบครบ7วันก็มานั่งพิจารณาตอนมานั่งที่ซุ้มเรือนแก้วตรงนี้เทวดาเนรมิตให้ซุ้มเรือนแก้วก็คือจะโปร่งออกอย่างนี้แหละก็เป็นซุ้มไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณ2คูณ2เมตรก็เทวดาเนรมิตขึ้นมาให้พระองค์ก็ทรงมานั่งพิจารณาอภิธรรมเพิ่งจะมาพิจารณาอภิธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์แล้วก็พิจารณาไปอย่างที่พาสวดเมื่อสักครู่นี่แหละตั้งแต่บทที่1ลงไปจนกระทั่งบทสุดท้ายพอมาพิจารณาบทสุดท้ายเหตุปัจจโย24เหตุที่เกิดผลอะไรขึ้นมาพิจารณาไปพิจารณาไปบทนี้ถ้าใครเอาไปสวดได้นะสวดได้เพราะว่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าช่วยรักษาโรคได้แต่ละบัดโรคมันมีเหตุมีปัจจัยกันมาแค่สวดตรงนี้เท่านั้นสามารถที่จะช่วยได้จริงๆก็ต้องไปลองดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อ เพราะฉะนั้นพอถึงบทสุดท้ายเหตุปัจจโยพระองค์ทรงพิจารณาจบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นฉับพลันรังสีขึ้นรอบกายของพระองค์ไม่มีประมาณขยายวงออกไปกว้างขวางอย่างเราปฏิบัติเนี่ยแค่สมาธิเกิดเท่านั้นแหละเราก็สามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมจะมีแสงออกจากตัวเราได้ฝรั่งเขาพิสูจน์มาแล้วมีออร่าออกมาใช่ไหมออร่านี่จะพิสูจน์ได้เห็นมองด้วยตาเปล่าก็สามารถเห็นได้ยิ่งถ้าเขาถ่ายด้วยกล้องพิเศษเขาก็จะสามารถถ่ายออกมาได้นี่คือข้อต้นแค่ตรงนี้เราก็สามารถพิสูจน์ได้เพราะนั้นพระเจ้าพงทําสร้างบารมีมาเสียสงไขกำไรแสนมหากัปเสียสละมาตลอดเพราะฉะนั้นย่อมสามารถทำได้เป็นมหาบุรุษก็เรียกมหาโพธิสัตว์แล้วหลังจากสัปดาห์ที่4แล้วทรงพิจารณาพิธามจบเกิดฉับพลันรังสีเรียบร้อยพงก็ทรงดำเนินข้ามแม่น้ำในลัญชลาเราอาจจะสงสัยเอ๊ะพระพุทธเจ้าเดินข้ามแม่น้ำมันจะเป็นไงถ้านึกถึงบ้านเรามันลึกกันเนาะต้องใช้เรือข้ามแต่ถ้าไปอินเดียแล้วโยมก็จะเข้าใจเวลาหน้าแล้งเนี่ยในแม่น้ำในอินเดียเนี่ยจะแห้งเลยถึงเห็นทรายเลยฮะเดินข้ามไปสบายมากแต่ตอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้นี่เป็นวันเพ็ญเดือน6ถูกไหมฮะยามเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำๆมาบ่าฝนเพิ่งเริ่มจะตกพรำๆยังไม่เข้าฤดูฝนชุกเพราะฉะนั้นอินเดียก็เหมือนกันพอฝนตกใหม่ๆเนี่ยมันก็มีร่องน้ํากลางๆแม่น้ําเนี่ยก็จะมีร่องน้ําเราก็สามารถเดินข้ามไปมาได้สบายนอกจากว่าในช่วงนี้เดือน12น้ําจะเต็มตลิ่งเต็มจริงๆเหมือนกันพอถึงนั้นแล้วก็น้ําพออะไรนะกันถึงเดือนอ้ายเดือนยี่ใช่มั้ยน้ําก็ไหลลงแล้วก็แห้งลงก็จะเป็นไปตามธรรมชาติที่จะเป็นดังนั้นเราก็เลยจะพอไปเห็นที่จริงแล้วเราก็ไม่สงสัยว่าท่านเดินข้ามไปได้ยังไงงั้นหลังจากตำไรสี่พิจารณาอภิธรรมจบก็เดินข้ามฝั่งย้อนกลับไปที่พระองค์เดินข้ามมาจากฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านนางสุชาดาแล้วก็เสวยข้ามมาสุบัญญาแล้วเราก็ข้ามฝั่งมาแล้วก็มานั่งโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากตรู้แล้วเนี่ยตำไรที่ห้าตำไรสี่หลังจากพิจารณาอภิธรรมแล้วนะตำไรที่ห้าพระองค์ก็ส่งก็ดำเนินข้ามฝั่งกลับไปใหม่ไปที่เก่าแต่ไปอยู่หลังบ้านนางสุชาดาเป็นที่ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ก่อนที่จะมาพบนางสุชาดาไปพบแล้วก็ถวายข้าวมัทุบญาตแล้วก็เสด็จข้ามฝั่งมางั้นตรงนั้นพระองค์ยังใช้พิจารณาใช้ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติหลังจากที่ลงมาจากถ้ำดงคาสิริ
ก็อยู่ไกลมองไปก็ทางทิศทางทิศเหนือก็จะมองเห็นทำดวงอสิริภูเขาดวงนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานพระวรกายมาเป็นทุกขระยะกิริยาอยู่6ปีด้วยกันณถ้ำดวงอสิริหลังจากนั้นจนสลบไปแล้วเนี่ยดับฟื้นขึ้นมาก็เหมือนกับพระอินทร์มาดีดพินให้ฟังก็มีพินสามสายสายหนึ่งมันหย่อนก็ฟังไม่ไพเราะฟังเสียงหย่อนอีกสายนึงก็ตึงไปพอดีดปุ๊บก็ขาดอีกสายนึงก็เสียงปานกลางฟังไพเราะดีพระองค์ก็ทรงได้ปัญญาตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเดินทางสายกลางเพราะฉะนั้นในธรรมจักรพระองค์ได้กล่าวไว้เลยว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นอย่างที่หนึ่งคือกรรมสุขาริการโยคเพลินยิ่งในความชอบเปิดยิ่งในกามคุณทั้งห้ามาตาให้รูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแล้วเกิดความชอบยินดีพอใจขึ้นเราก็จะเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆแต่ทางตรงข้ามคือไม่ชอบไม่พอใจก็เนี่ยไปทำตัวให้เหนื่อยเปล่าและทรมานกายจริงๆแล้วมันสำเร็จได้ที่ใจไม่ใช่กายเพราะฉะนั้นการชำระบาปด้วยกายก็มันชำระไม่ได้มันต้องชำระที่ใจดังนั้นตรงนี้ต้องทำให้ศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่าเพิ่งเชื่อ10อย่างกาลามสูตรบอกเลยว่าห้ามเชื่อ10ถ้าจะเชื่ออะไรเอากาลามสูตรมาเทียบดูถ้าเชื่อเพราะเหตุนี้ยังเชื่อไม่ได้เชื่อเพราะเหตุว่าเป็นตามๆกันมายังเชื่อไม่ได้เชื่อเพราะอยู่ในตำราก็ยังเชื่อไม่ได้แม้กระทั่งเชื่อเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังเชื่อไม่ได้ต้องเอามาคิดพิจารณาปฏิบัติดูแล้วเมื่อเห็นผลแล้วศรัทธาจะเกิดขึ้นแก่เรานั่นคือความเชื่อก็จะเกิดความปสาทะเริ่มใสขึ้นมาได้ดังนั้นในสัปดาห์ที่5พระองค์ทรงข้ามไปก็ไปที่เดิมที่เคยปฏิบัติก่อนจะข้ามฝั่งมาไปตรงนั้นเจออะไรไปเจอเอาธิดาพยามารพยามารนี่มาขวางก่อนที่จะสำเร็จนะแต่เสร็จแล้วธิดาพยามารนี่กลับมาแก้แค้นให้พ่อพูดง่ายๆก็มาล่อพระพุทธเจ้าตอนนี้เป็นพระเจ้าแล้วก็มาล่อหลอกต่างๆนานามายั่วยวนว่างั้นนะพระเจ้าก็บอกว่าเธออย่ามายั่วยวนเลยบัดนี้เราไม่มีละเราได้หักโครงสร้างของบ้านหลังนี้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้หรอกในสุดพิดาพยามารก็พ่ายแพ้ไปโดยความที่ไม่หวั่นไหวของพระองค์ก็จิตมันตั้งมั่นและไม่หวั่นไหวแค่เราเป็นสมาธิหน่อยเดียวเราจะรู้เลยว่าไอ้ความไม่หวั่นไหวของจิตเป็นยังไงแต่นี้พระพุทธเจ้าถึงขั้นสำเร็จหลุดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันย่อมอยู่ตรงเหนือเหตุเหนือผลเหมือนกันหลังจากสัปดาห์ที่5แล้วพระองค์ก็ทรงข้ามกลับมาใหม่แต่ไอ้ตรงข้ามกลับมาเนี่ยตรงข้ามไปอยู่ฝั่งตรงกันนะเราไปข้างหลังบ้านนางสุธดาแต่เวลาข้ามกลับมาพระองค์ข้ามเยื้องกันมาหน่อยหน้าที่ตรงนั้นจะห่างจากพุทธคยาที่ตรัสรู้ประมาณ2กิโลเมตรปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของวัดไทยมุจลินเป็นสาขาของวัดสังฆทานที่เขาจะเดินทางไปทอดกฐินกันเนี่ยวันที่22นี่แหละก็ตรงนั้นเป็นคุณหลวงพ่อสนองท่านไปมองเห็นตรงนั้นจะเป็นที่เหมือนหมู่บ้านยังอยู่แล้วบ่อน้ำนั้นไม่เคยแห้งเป็นที่น่าแปลกมากบ่อน้ำณจุดนั้นที่พระพุทธเจ้าไปสวยมุติสุขอยู่เพราะว่าองค์ไปประทับอยู่ที่ต้นโคนต้นมุจลินต้นมุจลินก็ประมาณว่าต้นจิกบ้านเราเนี่ยมีดอกสวยสีขาวเวลาหน้าหน้าฝนแล้วจะออกดอกกันสวยแล้วพระองค์ก็ทรงประทับนั่งอยู่ขณะนั้นฝนเริ่มฉุกแล้วฝนเริ่มตกอยู่7วัน7คืนตอนที่พระองค์ไปนั่งตรงนั้นก็เกิดพญานาคโผล่ขึ้นมาจากบ่อดานก็อยากจะมาสร้างบุญสร้างบารมีก็เลยมาทำแผ่บางผ่านคุมพระพุทธเจ้าจึงเกิดปางนาคปลกมันแหละก็เกิดมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้น7วัน7คืนนั่งอยู่ตรงนั้นพอครบ7วันแล้วพญานาคก็มาถวายความเคารพแล้วก็พระองค์ก็เลยเสด็จข้ามฝั่งไปใหม่ข้ามกลับไปอีกข้ามกลับไปที่เก่าแต่ที่นี้จะห่างจากจุดเดิมที่ข้ามไปปฏิบัติเนี่ยอีกก็ประมาณสักเกือบ2กิโลเป็นที่รวมของแม่น้ําโมหินีครับแม่น้ำเนรัญชลาเป็นที่จุดพบกันณจุดนั้นเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่เสด็จมาจากราชคฤห์บวชใหม่ๆตอนนั้นยังไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าก็เดินมาแล้วก็มาถึงอุรุเวลาเสนานิคมตรงนี้เรียกว่ามาเมืองอุรุเวลาเสนานิคมเป็นที่อยู่ของชดินสามพี่น้องอุรุเวลากัสสปะเป็นพี่อยู่ณจุดนั้นเลยแล้วก็นาทีกัสสปะนี่ก็ห่างออกไปอีกหน่อยตรงคุ้งน้ำที่ไปเจอกันที่รวมกันแล้วก็จะรวมเป็นเนรัญชลาสายเดียวแล้วก็อะไรล่ะขยากัสสปะอยู่ตรงเมืองขยาปัจจุบันนี้เป็นอำเภอขยาก็จะมีเขาโมหินีอยู่ตรงนั้นก็เป็นที่สังเกตอยู่ได้เพราะฉะนั้นสามพี่น้องนี่เป็นชดินเป็นแล้วก็เรียกฤาษีที่มีฤทธิ์แหละพระองค์ก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้รู้จักกันเห็นไหมอยู่แค่นั้นเองแต่พระองค์สำเร็จแล้วทำไมไม่ไปโปรดตรงนี้
นี่ด้วยอํานาจของอธิษฐานของท่านอัญญาโกณัญญะจึงต้องเดินดําเนินด้วยพระบาทเปล่า270กว่ากิโลเมตรไปที่พาราณสีใกล้เมืองพาราณสีตรงนั้นเรียกว่าสบนสารนาถป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นป่าของพระเจ้าแผ่นดินเป็นสวนของพระเจ้าแผ่นดินว่างั้นสวนให้อภัยกับพวกเนื้อกวางต่างๆจะอาศัยอยู่ที่นั่นท่านพระองค์ไปที่นั่นเดินไปแสดงธรรมครั้งแรกที่นั่นแล้วหลังจากมาที่เมืองมาที่อยู่ที่นั่นแล้วจำพรรษาที่หนึ่งเนี่ยพอออกพรรษาแล้วพระองค์จึงเดินกลับมาโปรดเจดีย์สาวพี่น้องตรงนี้เขามีฤทธิ์แต่มันมีเหตุปัจจัยกันมาถ้าจะพูดวันนี้ก็คงไม่หมดเพราะนั้นเอาคร่าวๆกลับมาเสร็จแล้วพระองค์ก็กลับไปที่นั้นณที่นั้นพระองค์เคยเข้ามาครั้งแรกตอนที่ว่าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ก่อนที่จะขึ้นไปสู่เขาดงคัสสิริก็อยู่ณจุดนั้นมีสระน้ำอยู่สระหนึ่งเป็นสระบัวณจุดนั้นพระองค์ก็มายืนลำพึงปางลำพึงวันศุกร์ก็มายืนลำพึงว่าธรรมะที่พระองค์ค้นพบนี่มันละเอียดอ่อนสุขุมลึกลึกคำพิลภาพยากนักที่จะมีมนุษย์ใดหรือว่าปุถุชนใดที่ยังหลงอยู่ในกิเลสตัณหาเนี่ยมันจะเข้าไปถึงเข้าไปเข้าใจธรรมตรงนี้ได้ก็จงลำพึงแล้วก็คิดว่าจะไม่แสดงธรรมเมื่อกี้จะไม่แสดงธรรมก็ตอนนี้ก็เกิดพรหมมาจโลกาคนเมื่อกี้เป็นตัวแทนของพรหมเมื่อกี้นี่แหละพรหมมาจโลกาเท้าธรรมบดีพรหมก็เสด็จมาจากพรหมโลกเคยเป็นสหธรรมิกกันตารมิกของพระเจ้าเมื่ออดีตชาติเพราะนั้นก็ลงมารัตนาว่าขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมเถิดเพราะว่าบุคคลที่มีทุลีในดวงตาน้อยยังพอมีอยู่นะขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมแล้วก็รัตนาครั้งเดียวตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งปรินิพพานก็พระเจ้าเจอก็แสดงเลยไม่ได้รัตนาอีกแต่บ้านเรามาจะแสดงเมื่อไหร่ก็รัตนาทุกทีใช่ไหมอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นพิธีกรรมสมมติให้เป็นตรงนั้นอันนั้นก็ละวาในฐานเข้าใจหลังจากพอมารัตนาแล้วพระองค์ก็ทรงปิดประภาคหันไปดูที่สระบัวก็เลยไปพิจารณาเห็นบัวสี่เหล่าจึงเกิดการพิจารณาเห็นว่าอ้อบุคคลมีความรู้สึกมีความนึกคิดหรือมีจิตที่แตกต่างกันไปเหล่าที่หนึ่งนี่อาตมาใช้ประเมินเอาด้วยตัวเรานะด้วยตัวเองคิดว่าสมัยก่อนที่ปุญญตายายเขาสอนเราก็สอนอย่างนั้นใครที่สามารถมองตารู้เรื่องนี่เขาเรียกว่าเหล่าที่หนึ่งมองตาเข้าใจแล้ว อีกประเภทหนึ่งก็เหล่าที่สองนี่คือมองก็ไม่รู้เรื่องต้องแอมต้องพูดซะหน่อยอธิบายหน่อยก็พอเข้าใจแต่เหล่าที่สามนี่ต้องพูดแล้วพูดอีกเตือนแล้วเตือนอีกแต่ยังเข้าใจในยะบุคคลแต่เหล่าที่สี่นี่ไม่เอาเลยแอนตี้อย่างเดียวมาวัดก็ไม่มาจะมาอีกทีก็ตอนเขาหามาเผาใช่ไหมโยม นี่ก็เสียชาติเกิดเหมือนกันพระองค์ก็ปล่อยก่อนนะเหล่าที่สี่ก็ปล่อยเข้าไปแต่เขาก็ยังมีโอกาสแล้วการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาสร้างบารมีถ้ามันเจ็ดเข้ามาในบารมีบ้างเนี่ยโอกาสมันมีแน่นอนจริงอย่างโยมเนี่ยบวชนี่คำมากกันเนี่ยโอกาสมีตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้ว 70-80% แล้วด้วยอยู่ที่การทำจิตตรงนี้ให้ได้เท่านั้นเองที่จะปรับความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็เดินไปตามทางมรรคมีองค์8ด้วยนั้นความที่จะเข้าไปพ้นทุกข์มันก็ไม่ใช่เกินความสามารถเพราะทุกคนที่ผ่านมาพระอรหันต์แต่อดีตคนบ้าก็เป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปตจลาคนยากจนก็เป็นพระอรหันต์ได้ทุกขตะคนอะไรล่ะโสเภณีก็เป็นพระอรหันต์ได้ใช่ไหมเป็นคนธรรมดาทั่วไปเลยนะฟังธรรมพระเจ้าสำเร็จจึงขอบวชไม่ได้เป็นพระยังไม่ได้เป็นเลยซ้ำนั่นแหละบวชแล้วถึงไปทำให้ถึงที่สุดอีกต่างหากนั้นการฟังธรรมเนี่ยฟังแล้วได้ปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดศรัทธาขึ้นมาบางทีเกิดดวงตาเห็นธรรมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมที่พระเจ้าแสดงส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเป็นบุญมีบารมีสามารถแสดงแล้วเขาเข้าใจแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้นั่นนี่คือเป็นเหตุเป็นปัจจัยตรงนี้เพราะฉะนั้นพอถึงสัปดาห์ที่ 7หลังจากพิจารณาบัวสี่เหล่าแล้วผมก็เลยละมีได้3ทั้งหมด4เราได้3งั้นก็สมควรจะไปแสดงธรรมเมื่อดำริตรงนั้นแล้วก็มานั่งโคนต้นไทรนะณจุดนั้นแล้วก็เกิดมี2พี่น้องกับปุษากับภาริกะ2พี่น้องเป็นพ่อค้าชาวตอนนี้สาวมันสาวกลับไปเขาว่ากันว่าเขาเป็นชาวพม่านะฮะเป็นชาวพม่าเขาก็มาค้าขายที่อินเดียถึงพุทธกยาแล้วก็มีเทวดาที่เป็นญาติกันก็มาบอกว่าท่านจะไปทางไหนตอนนี้ก็จะกลับแล้วไงก็บอกว่าตอนนี้พระเจ้าเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ประทับอยู่ที่นี่ท่านต้องรีบไปถวายอาหารให้ท่านละเพราะท่านยังไม่ได้ถวายเลย49วันแต่พุทธกับภริกาก็ไปเลยตามทางพอไปเจอก็เห็นพระเจ้าประทับนั่งอยู่ก็เอาข้าวสตุก้อนสตุผงก็เรียกว่าเป็นอาหารที่เขา
ออกมาค้าขายใช่ไหมเป็นเสบียงที่ติดเข้ามาก็เอาตรงนี้ไปถวายพระเจ้าพอจะถวายพระเจ้าเนี่ยพรหมทั้งสี่ติดเลยขอภัยไม่ใช่พรหมเท้าจาตุมหาราชิกาเจ้าจาตุมหาราชทั้งสี่ที่อยู่ทั้งสี่ทิศเนี่ยก็ได้รีบนำบาตรมาถวายพระเจ้าองค์หนึ่งก็ถวายหนึ่งสี่ทิศก็ถวายสี่บาตรเลยเป็นบาตรหินนั้นพระเจ้าก็เห็นแล้วก็เลยก็อธิษฐานบาตรรวมกันเป็นบาตรเดียวแล้วก็จำพุทธภริกาก็เลยมาได้ถวายอาหารเมื่อถวายเสร็จแล้วก็ขอของที่ระลึกว่าองค์ข้าพเจ้าเนี่ยเดินทางมาไกลเมืองไกลนู้นเลยไกลโพ้นขอของที่ระลึกจากพระองค์หน่อยว่าจะได้เป็นที่ระลึกว่าได้มาพบแล้วพระเจ้าก็รูปพระเกศาให้แปดเส้นให้เส้นผมไปซึ่งสองคนนี้เป็นคนที่โชคดีที่สุดในสามโลกเลยได้พระธาตุได้พระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วมีแค่สองคนนี้เท่านั้นแต่กลายเป็นว่าพอเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาก็เป็นตำนานของในประเทศพม่าสองคนนี้เอาเกศาพระเจ้ามาทำอะไรมาสร้างเจดีย์เฉวดากองที่พม่าเพราะฉะนั้นการผ่านเมืองต่างๆเนี่ยมันก็มีประวัติเขาสอบอีกผ่านเข้ามามาถึงแม่น้ำก่อนจากเมืองอินเดียมาเนี่ยมาขึ้นตรงแม่น้ำจะเข้ามาทางอะไรยางกุ้งใช่ไหมแล้วก็มาเจอเมืองหนึ่งเมืองนั้นก็ขอไปสองแล้วเหลือหกแล้วก็มาผ่านมาก็มาหยุดพักอยู่ที่วัดหนึ่งตรงนั้นก็เรียกโปตาทาวไอ้ตรงนั้นเป็นที่พักเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นเจดีย์พระสารีริกธาตุเหมือนกันที่มีชื่อเสียงมากในด้านของเทพทันใจนั่นแหละตรงนี้จุดนี้เทพทันใจก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขาอธิษฐานพม่าเขาชื่อเรื่องเทพกันเขาเรียกว่าทัดยีเสร็จแล้วเขาก็อธิษฐานว่าจะสร้างเจดีย์ณจุดไหนดีก็ปั้นเป็นรูปเทวดาแล้วก็ชี้นิ้วแล้วก็อธิษฐานก็หมุนไปหมุนมาเขาหยุดแค่ตรงนี้หยุดทิศนี้ก็ชี้อย่างนี้ก็จะไปสร้างเจดีย์ณจุดนั้นนั่นแหละหลังจากนั้นวัดนี้ก็ได้ไปอีก2เส้นหรือ4นะหรือ4พอจะขึ้นบรรจุที่เจดีย์พุทธเฉวดากองเขาก็อธิษฐานเลยผู้ที่ได้มาเขาก็บอกว่าจริงๆนี่เป็นบุญบารมีของพระเจ้าถ้าพระองค์ทรงตามมานี่แล้วก็ส่งถึงนี่กระแสพลังของพระองค์ขออธิษฐานให้ครบเหมือนเดิมในที่สุดก็เสด็จมาพร้อม8เส้นเหมือนเดิมเขาก็เลยบรรจุไว้ที่เจดีย์ชเวดากองก็จงยิ่งใหญ่มาจนถึงวันนี้เหมือนกันนี่ก็เรียกว่าตามจากอินเดียมาถึงพม่าแล้ว พม่าเขาเอาอภิธรรมไปสวดเป็นสวดงานมงคลเลยนะงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอะไรงานเขาเอามาสวดอภิธรรมเขาถือว่าเป็นพรรมที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเมืองเราคนไทยโบราณเราเอามาสวดให้กับพ่อแม่ที่ตายเนาะอยากจะทำบุญให้ครั้งสุดท้ายบุญใหญ่ทำอะไรอาภิไม่ว่าใหญ่เพราะฉะนั้นอภิธรรมเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่จึงเอามาสวดกันในงานศพไงเราก็คิดว่าไม่ใช่มงคลแต่จริงๆเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยต้องการให้คนที่อยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าคนเราไม่มีอะไรตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้ตายไปไหนหรอกเพียงแต่เปลี่ยนร่างกายเท่านั้นเองเปลี่ยนร่างใหม่ร่างนี้มันเก่ามาแก่ค่ำคล้าแล้วเปลี่ยนไปมีร่างทิพย์รออยู่แล้วทำให้เราจะได้สติได้ปัญญาเนี่ยมีฉลาดขึ้นมามีกุศลเกิดว่าเราจะต้องเตรียมยังไงตายแล้วเราจะไปไหนเราจะต้องเตรียมตัวยังไงถ้าเราจะไปสวรรค์ไปพรหมเราจะไปยังไงยมบทนี่คำมานี่ก็ได้ไปแล้วก็มาประพฤติอย่างพรหมแล้วดังนั้นเราทำจิตให้ได้อย่างพรหมก็คือมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาก็พรหมวิหารนี่คือเครื่องอยู่ของพรหมถ้าเรามีอย่างนี้เป็นเครื่องอยู่ก็สามารถที่จะสัมผัสตรงนั้นได้มันก็จะเป็นการสะสมไปเรื่อยๆแต่ถ้าสะสมความโกรธมากๆโกรธนี่มันไปเป็นอะไรเป็นตัดนรกแล้วถ้าโลภมากๆก็ไปเป็นเปรตถ้ากลัวมากๆก็เป็นอสุรกายถ้าหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของและของห่วงให้ไม่ได้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวมาเฝ้าบ้านเพราะฉะนั้นถ้ามีศีล5ก็มาเป็นมนุษย์เห็นมั้ยมนุษย์สมบัติคือศีล5บริบูรณ์แต่ถ้ายังไม่ครบศีล5 2ข้อ3ข้อ4ข้อก็ยังเป็นคนอยู่ยังคนไม่ครบนั้นคนไทยฉลาดมั้ยเค้าบัญญัติกรรมนี้ขึ้นมาได้สุดยอดพ่อคุณหลักกําแหงแล้วเขียนคอคนด้วยนะแต่สมัยนี้เราเอาควายไปเขียนกับหนูว่าเป็นคนมันก็เลยยุ่งมันเลยโยมใช่ป่ะยุ่งๆงงๆไงไปลึกเขียนคอคนตัวเดียวเป็นคนแล้วใช่มั้ยเอาเข้าไปทิ้งไว้ไหนนี่พ่อคุณหลักจะบ่นแล้วนะฉะนั้นก็ต้องเชื่อกันอนุรักษ์ภาษาไทยพระนักกษัตริย์เราเนี่ยจะอนุรักษ์ภาษาไทยมากพระบาทเนี่ยเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็ทรงจะบอกเรื่องนี้มากเลยนะยิ่งโดยเฉพาะพระเทพก็ทรงเรียนเรื่องนี้แล้วก็ทรงเสริมด้านนี้มากเลย
พราะภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาประจำชาติคนที่มีภาษาของตัวเองเนี่ยในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศนะประเทศอื่นๆเนี่ยเอามาจากภาษาโรมันแล้วก็ไปแปลงทางยุโรปเนี่ยของเราเนี่ยเป็นภาษาของเราเองเลยบัญญัติขึ้นเองด้วย และเป็นภาษาที่ละเอียดอ่อนมากฝรั่งอยากจะเรียนแต่คนไทยไม่ชอบก็ไม่รู้แล้วแถมสมัยนี้มาเขียนตะเพี้ยนหมดเลย ไปเขียนภาษาอะไรใช่ไหมเป็นภาษาคาราโอเกะมั่งเนี่ยทำให้ภาษาเขาวิบัติไปอีกซึ่งจริงๆความละเอียดอ่อนของภาษาไทยเนี่ยสุดยอดมากเรามีพยัญชนะไอ้พยัญชนะเท่าไหร่44ตัวมีสระเท่าไหร่32มีเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำมีเอกโทสีจัตวาโยมดูดิละเอียดอ่อนมากภาษาจีนนี่ถือว่าเราเทียบเท่าภาษาจีนนะภาษาจีนว่ายากแล้วเนี่ยงั้นควรจะรักษาแล้วรู้เลยว่าถ้าเราเรียนประวัติไปแล้วรู้ภาษาไทยเป็นที่มาที่ไปแล้วคำไทยหลายๆคำเนี่ยเราจะรู้ความลึกซึ้งของภาษาไทยมากจริงๆคนไทยจึงมีความละเอียดอ่อนเนี่ยนุ่มนวลอ่อนโยนน่ารักเป็นอย่างนั้นเป็นคุณสมบัติของคนไทยคนสตรีไทยเราฝึกมาจากตรงนั้นนะเพราะนั้นมันมีส่วนผสมกันมาเขาเรียกวัฒนธรรมอันนั้นก็ควรจะอนุรักษ์รักษาไว้จงภูมิใจในความเป็นไทยใช่ไหมด้วยความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเราเสียสละมาแล้วเราก็รักษาไว้ไม่งั้นเดี๋ยววิญญาณปู่จะร้องให้ลูกหลานจะไหลให้ระแวกไปต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาฝึกสติแล้วเนี่ยทำให้เราเป็นผู้มีสติไม่หลงไม่ลืมได้เราก็จะเกิดตรงนี้ขึ้นมาได้เงินหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงดำเนินหลังจากฉันปฏิหารนี้แล้วก็ทรงดำเนินพระบาทเปล่า270กว่ากิโลโดยประมาณ280ไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีแล้วทรงแสดงธรรมครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนี่คือทางดำเนินนี่คือทางที่จะใช้ในการฝึกปฏิบัติหลังจากพระองค์ทำตรงนี้แล้วเกิดอะไรเกิด 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นมาที่อาตมากล่าวเมื่อกี้เนี่ยอภิธรรมเนี่ยสัปดาห์ที่4นะเกิดขึ้นแล้วอภิธรรมเนี่ยมี 42,000 พระธรรมขันธ์ครึ่งนึงเลยส่วนอีก 21,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็นพระวินัยก็เป็นเรื่องของวินัยเป็นระเบียบวินัยของพระศีลแล้วก็อีก 21,000 เป็นพระอะไรสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรพระสูตรก็เป็นเรื่องราวต่างๆของพระเจ้า45พรรษาตั้งแต่พระเจ้าเริ่มมาเผยแผ่มาเริ่มสั่งสอนประชาชนทั้งหลาย45พรรษาไปแสดงธรรมที่ไหนก็สูตรเกิดขึ้นที่นั่นยังไปแสดงสมมติว่าไปแสดงกับชาวกาลามตรงชาวกาลามที่อยู่ตรงเวสลีเมืองเวสลีไปแสดงกับชาวกาลามชาวกาลามที่เป็นคนที่สงสัยว่าจะเชื่อยังไงดีพระองค์จึงแสดงกาลามสูตร10อย่างนี่ไงไปแสดงที่ไหนไปเลี้ยงไปแสดงกับเวรัญชภาก็เป็นเวรัญชสูตรพระสูตรเกิดขึ้นจากณจุดอย่างนี้เท่านั้นเพราะนั้นเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าแสดงทำอะไรกับใครที่ไหนมันก็ยังไม่ใช่ตัวที่เอามาลงมือเพราะนั้นตัวที่จะลงมือทำลงมือปฏิบัติคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโยมไปอ่านให้เข้าใจไม่ยากเราทำตัวนั้นตัวเดียวแล้วอ่านแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าสรุปแล้วเหลือนิดเดียวเองใบไม้ในกำมือเดียวมีแค่ฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองสติที่รู้กายเราสติเท่านั้นแหละแล้วเราจะเริ่มเข้าใจธรรมะเนี่ยจะเกิดขึ้นมาเองเมื่อสติมีกำลังขึ้นจะเรียกปัญญาเรามาใช้จะทำให้เราเข้าใจพัฒนาขึ้นงั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยพยายามที่จะพูดเยอะท่านพูดแบบให้เข้าใจง่ายแต่ท่านพูดแบบให้ผ่อนหวานล้อมทำนองนั้นท่านพูดแล้วเข้าใจแล้วเราก็ศรัทธาที่จะเข้ามาแต่มาถึงตัวปฏิบัติเราต้องมาเพียรนาท่านก็ให้ข้อคิดไปนะท่านให้ไว้ย่อๆเลยว่าย่อๆของมรรคมีองค์8มรรคคือทางเดินเราจะต้องเดินตามทางนี้ทางสายนี้ทางสายเดียวทางสายเอกที่พระเจ้าตัดไว้เลยเอกายโนมรรคโคเป็นทางสายที่จะพ้นทุกข์ได้แล้วทางแต่นี้ละเดินไปเนี่ยมีความสุขตลอดเส้นทางเพราะเราเรียนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เมื่อทุกข์ดับเกิดสุขขึ้นมาเราจะเริ่มเข้าใจตรงนี้ได้นี่แหละทางที่จะพ้นจริงๆงั้นทางแต่นี้เดินไปมีความสุขตลอดตราบใดที่เรายังเรียนรู้เรื่องทุกข์อยู่จนกระทั่งทุกข์มันหมดมันก็บรมสุขอย่างยิ่งเห็นไหมดับทุกข์ไปก็สุขไปแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ลองดูก็ได้สังเกตปวดเมื่อยแล้วใช่ไหมก็กำหนดรู้ทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงกำหนดรู้ด้วยปัญญาเมื่อรู้แล้วเป็นไงทนได้ไหมทนไม่ได้นี่แหละทุกตัวจริงทุกเกิดขึ้นแล้วทำไงก็เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนขยับก็ลองขยับดูขยับเท้าก็ดูทุกไปด้วยพอเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกดับไปนี่คือการดับของทุกขั้นต้นงั้นเราจะมีปัญญาขึ้นมาแล้วอ้ออิริยาบถมันปิดบังทุกแล้วเมื่อทุกดับไปเกิดอะไรก็สบายขึ้นหน่อยใช่ไหมเราจะมีความสุขขึ้นขั้นที่2นี่มันข้ามอารมณ์ดับเองโดยธรรมชาติความสุขก็จะมากขึ้นขั้นที่3มันดับที่จิตจะเห็นความสุขที่เยอะขึ้นมากว่านั้นอีก
น่าจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็เรียกว่าภาวนาภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เข้าใจความจริงของธรรมชาติที่เป็นจริงๆเราก็จะได้มาสร้างภาพไม่หมกเม็ดตัวเองไว้มันเป็นมาตั้งแต่เด็กนะสร้างภาพเพราะเราอยู่ในสังคมไงประเทศไทยเป็นแบบไม่ทุกทั้งหมดเนี่ยทั้งโลกก็เป็นสังคมที่อยู่กันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของสังคมนี่เองเราต้องสร้างภาพเพื่อการอยู่ได้เพื่อการยอมรับแล้วก็หมกเม็ดอะไรที่ไม่ดีของเราไว้มันก็เป็นอยู่ตลอดเลยนะตอนนี้เรามาปฏิบัติมาฝึกสติเนี่ยมาเปิดตัวเราออกแก้ห่อพวกนี้ออกแก้ห่อขันห้าดูที่มีอะไรที่เราจะไปยึดเอาไว้ค่อยๆแกะไปเรื่อยๆค่อยๆล้างค่อยๆชำระไปในที่สุดก็จะหมดได้ไม่เกินความสามารถขอให้ตั้งใจที่จะทำจริงเท่านั้นเองวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลบทุกข์ได้เพราะความเพียรแล้วโยมจะเข้าใจคำว่ากุศลธรรมะทำทั้งหลายที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขเป็นยังไงแล้วกุศลธรรมะทำทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมด้วยโทษให้ผลเป็นความทุกข์เป็นยังไงนี่เป็นเรื่องของศีลดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ย่อๆไว้ว่าบุญคือฝึกสติคงได้ยินกันมาแล้วเนาะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่มรรคมีองค์8แบบย่อที่สุดศีลเป็นสติยังไงศีลคือมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นใช่ไหมด้วยกายกับวาจาไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นการรักษาศีลโยมรักษายังไงหรือว่ารับแล้วก็ได้แล้วมีศีลแล้วใช่ปะหรือระวังไม่ตบยุงจริงๆการรักษาศีลคือเขาเรียกว่าศีลสังวรสำรวมระวังกายกับวาจานี่แหละเมื่อสำรวมระวังกายกับวาจาโยมจะใช้อะไรสำรวมก็ต้องใช้จิตที่มีสติถูกไหมต้องมีสติด้วยถ้าไม่มีสติมันก็ไปที่อื่นก็ไม่สำรวมเดี๋ยวนี้ถ้าจิตมีสติก็สำรวมระวังกายกับวาจาจะพูดก็ระวังจะทำอะไรก็ระวังมือไม้เท้าเราก็ระวังก็ระวังไปเรื่อยๆแค่นี้เนี่ยฝึกสติแล้วเมื่อสำรวมระวังกายกับวาจาอยู่บ่อยเข้าบ่อยเข้านะเข้ามันก็หยุดคิดขึ้นมาเพราะเรามาดูกับตัวเองคนที่ทำนี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำจะทำได้งั้นเมื่อสำรวมระวังไปจนกระทั่งอยู่หนักๆเข้ามันละความคิดจากข้างนอกไปก็เริ่มน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวถ้าเราสงบเฉยๆแล้วไม่ได้คิดอะไรอันนี้สงบแล้วแต่ถ้าเรายังคิดนิดคิดหน่อยอยู่ยังพอคิดได้ถือว่ายังไม่ถึงอารมณ์เดียวแต่ถ้าหยุดคิดจนไม่คิดก็ไม่คิดไม่ออกนั่นนะอารมณ์เดียวเมื่อจิตตั้งมั่นอารมณ์เดียวเกิดอะไรก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายเมื่อสติไม่ออกนอกกายนี่จึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิสมาธิคือหยุดคิดแล้วก็มีสติรู้ด้วยเพราะฉะนั้นโยมรักษาศีลเฉยๆเห็นไหมเอาสติเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือการรักษาศีลในที่สุดสมาธิมันเกิดเองบนพื้นฐานของศีลด้วยครบองค์เลยนี่คือมรรคมีองค์8จะย่อย่อมทำแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเข้าใจเองนะดังนั้นสิ่งที่ที่ธรรมะได้กล่าวข้างต้นก็เรียกว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาในที่สุดเราจะเจอคำว่าธรรมที่เป็นกลางเป็นยังไงนะเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าจะอยู่ตรงกลางจะเป็นอัปยากอัปยากฤตอันนี้เราจะเริ่มเข้าใจในการปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางความคิดได้นะที่สุดก็ขอจบพระธรรมเทศนาไว้เพียงแค่นี้ก็สุดท้ายของพระธรรมเทศนาก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาปกปักรักษาเรื่องญาติโยมทุกท่านให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาทำถึงมรรคสี่ผลทีนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนพระธรรมเทศนาที่อาตมาสมมติยกขึ้นแสดงก็ขอสมมติยุติไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ